ับพี่น้องขอทักทายด้วยนกหวีดสักครั้งนะครับขอบคุณคุณสำราญนะครับที่ออกชื่อแล้วก็นามสกุลผมถูกต้องคือนามสกุลอมรนันท์อย่างนี้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะนายกปูออกเสียงนามสกุลผมไม่เป็นเมื่อ2ปีที่แล้วมีงานสำคัญที่โรงพยาบาลสิริราชนายกต้องพูดนามสกุลผมซ้อมอยู่4ทีถึงจะพูดได้ไม่เคยคิดว่าจะมีนายกที่โง่ขนาดนี้เดิมทีเดียวก็ไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นเวทีนะครับพระบัญญัตินิรโทษกรรมมันก็แย่มากอยู่แล้วแต่ฟังเส้นสุดท้ายที่ตัดสินใจขึ้นเวทีก็คือการที่พรรคเพื่อไทยไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากกบฏผีบุญในปี2502ซึ่งในที่สุดจอมพลสฤษดิ์เกล้าหัวหน้ากบฏไปประหารชีวิตที่มาพูดในวันนี้เนี่ยมาพูดในฐานะที่เคยรับราชการมาเป็นเวลานานทั้งราชการส่วนกลางแล้วก็รัฐวิสาหกิจเข้าๆออกๆระหว่างราชการกับภาคเอกชนอยู่ภาคหนึ่งนะครับเคยทำงานมากับรัฐบาลหลายรัฐบาลใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีหลายคนผมทำงานมาตั้งแต่รัฐบาลท่านพลเอกเกรียงศักดิ์ทำงานใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีมาทั้งหมดผมคิดว่าก็ประมาณ11คนแต่ไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนที่แย่เท่ากับ2รัฐบาลของพี่น้องตระกูลชินรัฐบาลทั้งสองรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ทุเรศที่สุดในทุกๆด้านไม่เคยทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอาจจะดูเหมือนว่าทำเพื่อส่วนรวมแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนโยบายที่ผลักดันออกมาก็เป็นนโยบายที่ทำเพื่อเพื่อนฝูงพี่น้องทั้งนั้นผมออกจากราชการในสมัยนายกทักษิณที่ออกมาก็เพราะว่าเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำต่อไปเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่อตระกูลชินวัตรอยู่ต่อไปก็เปล่าประโยชน์ก็เลยออกไปข้างนอกคนที่มารับราชการเนี่ยเงินเดือนน้อยแต่พวกเรามารับราชการก็เพราะว่าเราภูมิใจว่าได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีอะไรที่ทำไม่ได้มีรัฐบาลที่เลวทรามเอาแต่ใจตัวเองทำแต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นราชการต่อไปในช่วงนั้นเนี่ยกระแสของคุณทักษิณยังแรงมากผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแรงนักคนใหญ่คนโตคนมีการศึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เห็นว่าคุณทักษิณเป็นคนเก่งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแต่ผมเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ได้เรื่องไม่มีความคิดอะไรใหม่ๆเลยคิดใหม่ทำใหม่มันก็คือคิดไปทำไปไอ้วิสัยทัศน์ที่พูดออกมาให้ฟังทุกอาทิตย์นั่นน่ะจริงๆมันก็มาจากหนังสือบทเรียนทางการตลาด
ภาษาอังกฤษแล้วมาพูดให้คนไทยฟังก็เลยตื่นเต้นกันพูดภาษาไทย4คำภาษาอังกฤษ2คำไอ้คำภาษาอังกฤษที่ใช้ก็ออกเสียงถูกบ้างผิดบ้างไอ้หนังสือที่อ่านแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็สงสัยจริงๆนะว่าอ่านจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าภาษาอังกฤษของคุณทักษิณเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกไม่น่าจะอ่านหนังสือได้มากถึงขนาดนั้นในเวลาอันสั้นแต่ก็ยังดีกว่าของน้องสาวนะภาษาอังกฤษของทักษิณยังดีกว่าน้องสาวผมเคยไปประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสการนายกปูเมื่อ2ปีที่แล้วปีกว่าๆที่แล้วมีความมั่นใจมากต้องยอมรับว่ามีความมั่นใจมากพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วฝรั่งถามว่าไปไหนมาตอบว่าสามวาสองศอกฝรั่งก็เลยถามอีกทีบอกไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ถามว่าไปไหนมาก็ตอบอีกทีด้วยความมั่นใจว่า 4,060 กิโลเมตรไอ้พวกเราคนไทยที่ไปด้วยอายไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแต่นายกรู้สึกภูมิใจว่าได้ตอบฝรั่งได้อย่างคล่องแคล่วเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องความคิดเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมันของเก่าๆทั้งนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณทักษิณทนไม่ได้ก็คือการวิจารณ์ถึงแม้ว่าปากจะพูดว่ารักประชาธิปไตยต้องการเห็นเสรีภาพของสื่อมวลชนแต่จริงๆแล้วเกลียดที่สุดคือการวิจารณ์ตอนที่คุณทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เขาพยายามที่จะเข้ามาวุ่นวายแทรกแซงทุกอย่างมันก็คงอยู่กันไม่ได้ครับเพราะว่าผมเห็นว่ากรมประชาสัมพันธ์ใช้เงินภาษีประชาชนเป็นสื่อของรัฐรัฐะไม่ใช่ของรัฐบาลกิจวัตรประจำวันอันหนึ่งสมัยนั้นก็คือทุกเช้าต้องรอโทรศัพท์ว่าจะมีโทรศัพท์จากไหนมาด่าบ้างจากรัฐมนตรีหรือจากไหนตอนเช้าๆมักจะมีมาเช้านี้วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด่ารัฐบาลอีกแล้วก็มันก็คงมีแค่คุณฟองสนานกับสุรยนต์เท่านั้นแหละที่จัดรายการตอนเช้าผมก็ถามฟองสนานฟองสนานซึ่งตอนนี้มันเป็นหมอดูและทำนายว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะล้มในเร็วๆนี้นะครับถามฟองสนานฟองตกลงเมื่อเช้าไปด่ารัฐบาลอีกแล้วเหรอฟองสนานก็บอกเปล่าเปล่านี่คะนึกไม่ออกนึกไปนึกมานึกออกเมื่อเช้ามีประชาชนโทรศัพท์เข้าไปบ่นเรื่องค่าโทรศัพท์มือถือแพงมันก็เลยมีการพูดถึง AIS เล็กน้อยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณแยกแยะไม่ออกเลยระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของประเทศชาติด่า AIS เขาบอกว่านั่นคือด่ารัฐบาลก็ไม่เข้าใจว่ามันจะไปด่ารัฐบาลยังไงในเมื่อตัวเองก็บอกแล้วดิว่าหุ้น AIS ขายไปหมดแล้วไม่มีแล้วแล้วทำไมเวลาด่า AIS ต้องโมโหด้วยในที่สุดคุณทักษิณเขาก็ย้ายผมออกไปจากกรมประชาสัมพันธ์กลับไปอยู่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานชาติก็มีเหตุผลหลายอย่างนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนอันแรกก็คือว่าอยู่กรมประชาสัมพันธ์แล้วเกะกะทำให้เขาแทรกแซงสื่อลำบากเพราะว่ามันมี
รายการที่ให้ความเห็นทั้งสองด้านด่ารัฐบาลชมรัฐบาลด่าฝ่ายค้านชมฝ่ายค้านอย่างนี้เขาไม่ชอบมันก็คงเป็นไปได้เพราะว่าผมก็ค่อนข้างดื้อด้วยอันที่สองเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเป็นหลานท่านผู้หญิงปรียาเกษมสันท่านผู้หญิงปรียานี่คือกรรมการปปช.ที่เป็นประธานอนุกรรมการที่ชี้ว่าทักษิณซุกหุ้นและเหตุผลอันที่สามก็คือมันมีคนอยากมาเป็นอธิบดีอันที่สามเนี่ยผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอสมควรลักษณะหนึ่งในของรัฐบาลทักษิณก็คือมันจะมีคนมีที่ปรึกษาจำนวนมากที่มาช่วยรัฐบาลโดยเฉพาะพวกที่เป็นข้าราชการแล้วถูกคดีทุจริตคอร์รัปชันต้องออกไปพวกนี้จะเข้ามาเกาะรัฐบาลไทยรักไทยเพื่อล้างบนทินตัวเองเพื่อให้คุณทักษิณช่วยให้พ้นโทษเพราะนั้นมันจะมีคนพวกนี้เนี่ยห้อมล้อมเต็มไปหมดยังมีคนหนึ่งก็เป็นข้าราชการที่เก่งมากแต่โกงสุดๆคนนี้คือคนที่ช่วยตั้งกองทุนวายุภักดิ์จำได้ไหมครับในกรณีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีคนอยากเป็นเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจว่าเข้าไปสัญญากับคนไปแล้วว่าจะให้คนนี้มาเป็นแต่ไอ้คนนี้มันก็เป็นคนที่ถูกสอบสวนอยู่เหมือนกันนะทุจริตการซื้อคอมพิวเตอร์จะเห็นได้ว่าคนทุจริตต่างๆวิ่งไปหาคุณทักษิณเพื่อให้ช่วยล้างความผิดของตัวเองในที่สุดในคนนี้เนี่ยก็มาเป็นอธิบดีแต่เป็นอยู่แค่1 เดือนเท่านั้นก็ต้องออกจากราชการเนื่องจากคดีทุจริตการซื้อคอมพิวเตอร์นี่คือลักษณะของคนที่คุณทักษิณใช้ในการทำงานแต่1 เดือนของอธิบดีที่ขึ้นมาแทนเนี่ยเขาก็เข้ามาจัดการอะไรได้พอสมควรนะผมรับมอบงานเขาตอนเที่ยงภายในบ่าย2 โมงเขาย้ายห้องฟองสนานไปอยู่หนองบัวลำพูหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยข้าราชการอื่นๆผู้อำนวยการสำนักข่าวไทยถูกเตะไปอยู่เชียงใหม่รายการอาจารย์เจิมศักดิ์กระเด็นออกไปหมดจากช่อง11เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ตามที่เขาต้องการแล้วเขาก็ทำตามที่สัญญาไว้ก็คือในคนนี้ได้มาเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าข้าราชการทั้งหลายเนี่ยทนได้ยังไงกับสภาพแบบนี้นะพวกเราข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องเจอไอ้คนโกงพวกนี้ตลอดเวลาที่อยู่ห้อมล้อมทั้งรัฐบาลปูทั้งรัฐบาลทักษิณมาทำตัวเป็นนายเราทนได้ยังไงครับและหลายคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีคดีทุจริตตอนนั้นเนี่ยแล้วมันไปเป็นรัฐมนตรีตอนนี้เรื่องที่สำคัญของรัฐบาลทักษิณก็คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจการเล่นพรรคเล่นพวกเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหัวใจสำคัญของระบอบทักษิณเพราะการที่จะเข้ามาโกงมากินการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างการออกใบอนุญาตการอนุญาตนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีข้าราชการร่วมด้วยถ้าจะให้แนบเดียนให้ราบรื่นต้องมีข้าราชการร่วมด้วยตั้งแต่เล็กกลางจนถึงใหญ่เรื่องมันถึงจะเดินได้อย่างราบรื่นภาษาอังกฤษเรียกว่า seamless เพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเข้ามาวุ่นวายในการโยกย้ายหน่วยงานต่างๆในทุกระดับอย่างการบินไทยนะการบินไทยเป็นตัวอย่างเข้ามาวุ่นวายตั้งแต่ระดับสูงสุดประธานบอร์ดลงมาถึงระดับตรงกลางระดับข้างล่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้จัดการสถานีในต่างประเทศทั้งหมดนี้หลายกรณีสั่งตรงมาจากต่างประเทศมาจากดูไบเพื่อเอื้อความอำนวยความสะดวก
ให้มีการดำเนินการจัดทำนโยบายต่างๆได้อย่างราบรื่นผมก็ไม่เข้าใจว่าข้าราชการดีๆทนได้ยังไงจากการที่ไอ้คนที่มันห่วยแตกวิ่งไปหานายใหญ่แล้วขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแซงพวกเราขึ้นไปเล่าเรื่องให้ฟังนะครับคือนายใหญ่ไปไหนเนี่ยสมัยอยู่การบินไทยเนี่ยผมรู้หมดเลยนะไม่ต้องไปอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องไปคุยกับใครเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข้าราชการมาขอให้ช่วยหาที่นั่งเครื่องบินให้เพราะมันเต็มเนี่ยรู้เลยวันนี้คนอยากไปฮ่องกงเยอะไม่มีที่นั่งนายใหญ่อยู่ฮ่องกงแน่นอนแม้แต่ออกจากการบินไทยมาแล้วเนี่ยก็ยังมีคนขอให้ช่วยเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็มีคนมาขอให้ช่วยหาที่นั่งไปปักกิ่งผมก็สงสัยไปปักกิ่งทั้งปีทั้งชาติไม่เห็นมันจะเต็มเลยทำไมคราวนี้ถึงแย่งกันไปปักกิ่งรุ่งขึ้นอ่านหนังสือพิมพ์ถึงเข้าใจอ๋อนายใหญ่อยู่ปักกิ่งสองวันหลังจากนั้นก็พบข้าราชการรุ่นน้องเป็นอธิบดีถามว่าไปไหนมาเขาบอกเพิ่งกลับมาจากปักกิ่งแต่ผมก็เลยถามเขาว่าไปทำอะไรอ่ะไปหาทักษิณเหรอเขาบอกเปล่าไปประชุมเขาไม่ไปหาทักษิณหรอกแต่ในรูบินที่กลับมาเนี่ยเต็มไปด้วยข้าราชการทั้งทหารทั้งตำรวจข้าราชการพลเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีเต็มรูบินทั้งลำแต่เขาไม่ไปหรอกผมก็เลยล้อเล่นๆว่าทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจ1เดือนหลังจากนั้นอธิบดีถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจจริงๆครับการทุจริตที่เพิ่มขึ้นมามากเนี่ยคงได้ยินหลายท่านพูดแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเหลือเกินมาจากการเก็บเงินค่าตงอย่างเป็นระบบโดยฝ่ายการเมืองอันนี้ผมไม่พูดซ้ำนะแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงมากก็คือตอนนี้เนี่ยข้าราชการในหลายหน่วยงานซึ่งไม่เคยโกงมาก่อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มทำตามบ้างเห็นนายทำตัวเองทำบ้างเราก็เลยดูไม่ออกบางทีตกลงไอ้คนที่มาเก็บเงินเนี่ยมันมาจากไหนแน่คงทั้งสองอย่างเก็บเข้าส่วนกลางก็เก็บเข้าตัวข้าราชการเองเพราะฉะนั้นไอ้การโกงกินไอ้การที่ภาคเอกชนที่ต้องการสัญญากับภาครัฐหรือใบอนุญาตต่างๆที่ต้องจ่ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณการทุจริตในลักษณะนี้เนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นนะที่น่าเสียดายที่คือมองไม่ค่อยเห็นมันมีผลต่อพวกเราอย่างเงียบๆถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจที่เขาผูกขาดการขายบริการอย่างการไฟฟ้าปตท.เนี่ยเขาก็บวกต้นทุนที่สูงขึ้นไปสู่ค่าบริการพวกเราก็ไม่รู้สึกหรอกครับแต่จริงๆแล้วในที่สุดพวกเราประชาชนนี่แหละเป็นคนจ่ายแต่ถ้าเป็นธุรกิจแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งชั้นนำของโลกผลมันออกมาเห็นชัดเจนเลยตัวอย่างที่ดีเนี่ยก็คือการบินไทยผมขอพูดการบินไทยเป็นกรณีตัวอย่างสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถ้าซื้ออะไรไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันมีผลต่อองค์กรต่อพนักงานเป็นเวลายาวนานไปอีกหลาย10ปีตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดนะครับก็คือสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เอาคนที่ลดค่าเงินบาทไปเป็นประธานการบินไทยมันมีการจัดซื้อเครื่องบิน A340-500เป็นเครื่องบิน Airbus 4เครื่องยน
ชื่อว่า A340-500 4ลำเพื่อบินกรุงเทพนิวยอร์กไม่หยุดเลยฟังดูมันก็ดีนะครับเปิดเส้นทางไปสู่นิวยอร์กศูนย์กลางการเงินของโลกแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าวิธีคิดไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเขาอยากซื้อเครื่องบินประเภทนี้เขาก็เลยคิดว่าถ้างั้นจะไปบินที่ไหนดีก็คือไปบินนิวยอร์กไอ้ A340-500 เนี่ยมันแพงมากลำหนึ่ง150ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็6,000 ล้านบาทนะครับจุผู้โดยสารได้215คนค่าเรือบินต่อที่นั่ง1ที่นั่งเนี่ยคิดออกมาแล้วมันก็30ล้านบาทพี่น้องจำตัวเลข30ล้านบาทให้ดีนะครับการบินไทยบินมาก็ขาดทุนย่อยยับจนทุกวันนี้ไม่ขาดทุนได้ยังไงนะครับเพราะว่าเครื่องบินที่ดีไม่แพ้กันประเภทอื่นที่เพิ่งซื้อในเร็วๆนี้เนี่ยซื้อหลังจากนั้นตั้ง 7-8 ปีราคามันถูกกว่านี้ตั้งเยอะ Airbus 330ผู้จุผู้โดยสารได้กว่า300คนราคาลำหนึ่ง110ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ 3,300 ล้านบาทคิดออกมาก็10ล้านบาทต่อที่นั่ง A340-500 30ล้านบาทต่อที่นั่ง A330 10ล้านบาทต่อที่นั่งไม่ให้ขาดทุนได้ยังไงนะครับทีนี้ลองไปเทียบกับโลคอสแอร์ไลน์ที่เขาใช้กันอยู่ยิ่งน่าตกใจ A320 ที่ Air Asia เขาใช้เนี่ยและตอนนี้Thai Smile ก็ใช้ A320 ลำหนึ่งก็จุผู้โดยสารได้180คนลำหนึ่งมัน 1,200 ล้านบาทต่อที่นั่งนี่คือ 6.7 ล้านบาท 6.7 ล้านบาทการบินไทยใช้340-500 30ล้านบาทต่อที่นั่งผลพวงของการขาดทุนนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อบริษัทต่อพนักงานไปอีกเป็น10ปีเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญนะมันสำคัญจัดซื้อจัดจ้างอะไรพวกเราต้องช่วยกันดูพวกเราพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการไม่ควรปล่อยให้ระบอบทักษิณเข้ามากอบโกยเอาผลประโยชน์จากรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยพวกเราพวกเราคนไทยก็ต้องเป็นคนที่จ่ายอยู่ในที่สุดพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยยังสงบเสงี่ยมมากเกินไปรวมทั้งข้าราชการไม่กล้าที่จะออกมาแสดงออกไม่กล้าที่จะออกมาชุมนุมผมคิดว่าจำเป็นนะจำเป็นที่ทุกคนต้องออกมาชุมนุมแสดงพลังขับไล่รัฐบาลที่หน้าด้านถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเหลือในประเทศไทยนะผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นไปตามที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กวิเคราะห์เอาไว้ครับว่าราชนาจักรไทยก็จะกลายเป็นสาธารณรัฐของทักษิณขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์